นนี้เราก็ทราบแล้วนะคะว่างานวิจัยของสวรชเนี่ยร่วมกับภาคส่วนต่างๆเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในการสนับสนุนและผลักดันไฮโดรเจนนะคะในําดับตอปไปขอเียนเชิญดรจิตติมังคลาสิรินะคะนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะบรรยายในหัวข้อความก้าวหน้าผลการศึกษามาตรฐานและการรับรองด้านคาร์บอนของไฮโดรเจนเพื่อบริบทของประเทศไทยและสถานการณ์รอบโลกค,ค,ค่ะขอเียนเชิญค่ะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องความก้าวหน้าของการ ทำงานนะครับซึ่งโครงการนี้ก็อย่างที่ได้ได้เรียนว่าอยู่เป็นโครงการที่อยู่ภายในการซัพพอร์ตของบรรพคนะครับมผมในไปลงลงทะเบียนเนี่ยครับเราเห็นว่าคนลงทะเบียนมาเยอะมากเลยผมคอร์ตรวจสอบสถานะได้ไหมครับว่าท่านดใดจะเอกชนบ้างครับโอ้ยมากกว่าครึ่งนะนะครับโอ้ยเยอะข้าง,น,าางนั้นาวิทยากรด้วยใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ครับไปที่ไหนเนี่ยเอกชนสนใจมากกว่านะเยอะมากเลยนะครับเยอะมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการทํางานภาครัฐก็สําคัญมากเช่นกันนะครับ ผมขออนุญาตดูเวลาแป๊บนึงครับผมผมเองก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเ,เราเราก้าวหน้าเป็นยังไงบ้างในมิติของการทํางานแล้วก็เอ,อมีประมาณ3มเรื่องครับที่อยากจะสื่อสารในวันนี้ครับผมอันที่หนึ่งคือที่มาของสำคัญนะครับแล้วก็บน,นิ้จริงๆน่าจะอธิบายด้วยว่าทำไม ต้องการสอมอ,อมากวันนี้นะครับผมแล้วก็จริงๆท่านสาคัญมากนะแล้วก็อันที่สองคือเรื่องของมาตรฐานไฮโดรเจนนะครับว่าปัจจุบันนี้มันมีอะไรบ้างที่เราดําเนินการอยู่โลกเรามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ความก้าวที่เกิดขึ้นในโครงการเราคืออะไรบ้างขออนุญาตไปที่เรื่องแรกเลยนะครับว่าทําไมเราต้องมาคุยกันนะครับครับผมจริงๆเรื่องนี้มัน,มนเริ่มมาเมื่อสองปีที่แล้วนะครับสองปีที่แล้วที่วันนี้มีการประชุมเอเปกกันนะครับและเอเปกก็มีการพูดถึงเรื่องโลกาบอนไฮโดรเจนกัน มีผู้แทนไทยไปร่วมนะนะครับผมหลายๆคนในที่นี้ก็มีโอกาสได้ไปร่วมนะครับณวันนั้นเองนี่นะครับถ้าเราพูดถึงเอเปกนี่ก็จะเป็นพวกเอเชียแปซิฟิกนะครับก็เป็นประเทศเหล่านี้นะครับอยู่ด้วยกันณวันนั้นนี่มีการพูดถึงโลร์บนไฮโดรเจนนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยสิ่งที่มันมีคุยกันนั้นคือว่ามันไม่มีมาตรฐานกลางนะครับเรายังไม่เคยคุยกันเลยว่าโลกเราใช้มาตรฐานอะไรบ้างนะครับผมข้อสรุปนะครับที่ที่มีสานวทางนที่เกิดขึ้นก็คือว่า มันเป็นไปได้นะครับในกรณีที่มีเคยเยิดกันกนาก่อเลยแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เป็น ISO ด้วยนะครับผมอันที่หนึ่งคือว่าในภาคีสมาชิกนะครับอาจจะพัฒนาเนาะพัฒนาขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงไม่ได้รับการยอมรับอะไรพวกน,นี้นะครับอันที่2ก็คือว่าถ้าภาคีไม่พัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยก็เอาเอเปกไหมนะครับเอเปกทำร่วมกันได้หนึ่งมาตรฐานนะครับซึ่งก็คงใช้เวลาพองสมควรนะครับและสิ่งที่มันได้รับการตอบรับมากที่สุดในวันนั้นก็คือว่าพยายามเลือกจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับ เอามาต่อยอดได้ไหมนะครับต่อยอดให้มันเกิดขึ้นมันจะได้เร็วเนอะแล้วก็ส่วนมากแล้วเหตุเหตุอย่างนั้นเนาะแต่อย่างไรก็ตามวันนั้นเนื่ว่าสองปีที่แล้วนี่นะครับประเทศไทยยังไม่ได้มีจุดยืนมากนักนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นประเด็นวิชาการอันหนึ่งที่แล้วเราเลือกอนไหนดีนะครับแบบั้นที่จะงหวสมประเทศไทยบ้างนะครับเราก็เลื่อนได้สื่อสารกับทางแหล่งทุนแล้วบอกเอะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องทํานะอย่างน้อยที่สุดก็เป็นแบ็กกราวด์เดต้าให้คนไทยทราบว่าเราต้องเดําเดินกันอย่างไรนะครับมันมีรีพอร์ตนะครับที่ออา หลายหลายครั้งที่เราเห็นสีไฮโดรเจนเนี่ยนะครับมันบางครั้งสีเนี่ยมันก็ไม่ได้สะท้อนซะทีเดียวนะครับผมค่าความเข้มข้นของของขอคาร์บอนเนี่ยก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางทีแล้วในอนาคตถ้าจะเป็นกลางจริงๆเนี่ยครับสีอาจจะไม่ได้ใช้อาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ใช้เพื่อการสื่อสารคุยกับลูกค้าใช่แต่ว่าในการเจรจาทางค้าอาจจะอาจจะไม่ได้ใช้นะครับผมเ,เลือกจากมาตรฐานที่มีอยู่นะครับใช่ครับ พี่จะต่อยอดได้เร็วเนาะและขณะเดียวกันเนี่ยมาตรฐานที่เกิดขึ้นนะครับจะต้องเกิดผลประโยชน์หลายด้านครับไม่ใช่ในเรื่องของ s ซฟ e ี้เท่านั้นนะมันต้องส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมาตรฐานที่เกิดขึ้นที่เป็นโลคาบอนี่ต้องยึดหยุดน,นะครับให้คนที่สนใจเข้ามาทํางานด้วยกันได้ครับผมมันมีข้อประโยชน์นะครับของมาตรฐานแล้วก็เรื่องของซอร์ติฟิเคชันนะครับซึ่งซึ่งมีเป็นประจำเลยคือว่า กรณีเป็นผู้ผลิตนะครับถ้าคุณมีมาตรฐานเนี่ยเราก็จะยืนยันได้ใช่ไหมครับว่าเราเป็นโลคาบอนแฟคทอรี่เนาะนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยออพอเราได้มาตรฐานปเปลี่ยนส่วนมากเขาไปขอใบเซอร์นะครับใบเซอร์ก็จะบอกว่าโอเคคุณได้เป็นโลคาบอนคุณก็อาจจะมีราคาพรีเมียมก็เป็นได้ก็เป็นได้นะครับผมในบางครั้งกลุ่มที่เป็นภาคขนส่งนะครับผมเวลาเขาไฮโดรเจนไปขายเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเขาต้องซื้อมาจากโรงงานที่เป็นโลคาบอนนะนะครับเพราะโลคาบอนอยู่ในกระบวนการของเขาขณะเดียวกันนะครับการขนส่งนะครับก็ต้องปลอดภัยและโลคาบอนเช่นกันนะ ไม่ใช่ว่าเอาโลคาบอนมานะครับแต่ขนส่งไฮคาร์บอนอันนี้ก็กไม่หมดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเซอร์ติฟิเคทที่ได้ก็คือเรื่องของการที่ดูเรื่องของการซื้อสินค้าโลคาบอนแล้วก็ขนส่งที่ที่โลคาบอนด้วยแล้วก็ End User นะครับผมผู้บริโภคก็อยากทราบเลยนะครับว่าสินีเขาซื้อมาโลจริงหรือเปล่านะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเอ่อบางธุรกิจก็อยากทราบเช่นกันว่าในการใช้สินค้าโลคาบอนเนี่ยมันมีส่วนลดเอ่อคาร์บอนของธุรกิจแค่ไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นสามเรื่องนี้ก็สัมพันธ์น มีมาตรฐานมากมายนะครับผมหลายประเทศนะครับเป็นทวีคูณมาเลยนะครับจริงๆจะเห็นว่ามาตรฐานของโลร์บอนเฮดรเชนเนี่ยใหม่มากๆนะครับปรา21 22 23 24นะครับผมมีออกมาเกือบทุกปีนะครับเกือบทุกปีเลยแต่ว่ารายังไม่มีมาตรฐานที่ที่เราเลือกให้กับประเทศไทยเหมาะสมนะครับหลายๆคนถามว่าโลาร์บอนคืออะไรนะครับผมจริงๆบางมาตรฐานก็ระบุเลยนะนะครับคำว่าโลาร์บอนเนี่ยคือต้องต่ำกว่า60%ของคอนเวนเชนอลนะครับถึงจะโลนะครับผมถ้าสมมติว่า ของคุณธรรมดาปล่อย90กรัมต่อเมกะจูลนี้ครับผมถ้าจะโลก็ต้องต่ำกว่า36กรัมคาร์บอนต่อเมกะจูลถึงจะโลนะครับสีนะครับสะท้อนได้ง่ายนะครับบางทีเป็นเป็นเกรย์เกรย์คือใช้ตัว natural gas ใช่ไหมครับ smr เนาะก็ก็อาจจะสูงนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะต่ำกว่านั้นบางคนก็เลือกเป็นบลูนะครับบลูก็คือตัวเกรย์นั่นแหละที่กกัเก็บคาร์บอนเนอะก็จะเป็นบลูส่วนกรีนก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นตัว r e n e w a น l e e n e จ g y เพราะฉะนั้นคำว่าโลคาร์บอนเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วก็สำคัััญดูททีีี่่่มมบบาารร์นนนต้้้องผใหไะค มีหลายมาตรฐานมากมายนะครับผมด้านบนด้านโน,เ,นเป็นชื่อของมาตรฐานนะครับชื่อมาตรฐาน c e r t i f i e d U.S. standard green hydrogen standard e U. toxin t o x o n o m y นะครับ low carbon UK climate bond เยอะแยะไม่หมดนะครับแล้วมันก็จะมี description ที่แตกต่างกันมันจะมีเรื่องของ geographical level ที่ต่างกันมันจะมีเรื่องของ boundary นะครับที่แตกต่างกันแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีอะไรคล้ายๆกันในเรื่องของค r i t e ร i a เน่ค่าที่แต่ละค่ายประกาศยอมรับเนี่ย ก็ต่างกันมากนะนะครับวิ่งตั้งแต่4นะครับกิโลกร,รมัมคำนวณจกกิโลกร,รมัมหรือว่า1กิโลกร,รมัมกำลังสายก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ทางมาตรฐานนะครับแล้วก็ถามว่าไทยนะครับโลกระวัณไทยแลนด์นี่คือเท่าไหร่ครับคือเท่าไหร่ พูดถึงมาตารฐานนิวโรเจนนะครับสติฟิเคชันปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มี2รูปแบบเล้คุ้นเคยกันที่เป็น voluntary นะครับหรือว่าภาคสมัครใจนะแล้วก็ mandatory นะภาคบังคับนะครับแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนก็บังภาคบังคับบางคนก็สมัครใจอันนี้เป็นแผนที่โลกนะครับที่ระบุว่าที่ไหนบ้างนะครับมี mandatory แล้วที่ไหนบ้างนะครับที่เป็น voluntary เนาะซึ่งแน่นอนว่าความเข้มงวดนะ่ะแตกต่างกันแน่นอน ยกตัวอย่าง Volun t ทรีนะครับผมยกมาบางประเทศนะครับมีออสเตรเลียมีจีนนะครับมีอ u ูนะครับมียูร์เมีแล้วก็มีญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นด้วยนะครับผมก็จะเห็นว่าเวลาเลือกค่าทีเรียเนี่ยนะครับเขาก็จะติดเลยว่าเทอรเจนนั้นจะเป็นร e n e w a b l e หรือเปล่าเป็นค e a n หรือเปล่าเป็นค e ี n หรือเปล่าแล้วแต่ที่เนาะขนาะเดียวกันเนี่ยมันจะมี i s s i o n Trade Show นะครับคือ r a n g e ของรลหะคาร์บอนไฮโดรเจนเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะมันวิ่งตั้งแต่เรื่องของ2.8งกิโลกรัมไปจนถึงสิบ นอกจากที่มีเทรชว์โแล้วเนี่ยครับสิ่งสำคัญ3สิ่งนะครับที่ที่ต้องตามมาเสมอคือแบตเตอรี่ที่ควบคุมนะครับควบคุมอัพสตรีมไหมนะครับดูดาวสตรีมไหมนะครับเอาแค่ไหนขณะเดียวกันเนี่ยพลังงานที่ใช้นะครับใช้อะไรนะครับใช้โซล่าใช้นิวเคลียร์หรือใช้กริดนะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้ใช้อะไรนะครับผมก็จะมาประมาณสามเรื่องนะครับแบตเตอรี่เอเนจีแล้วก็ production process นะครับผมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ เชนอันดับคัลสต์เดยนะครับว่าเราจะติดตามหลักฐานได้แค่ไหนซึ่งแน่นอนเป็นแบตเตอรี่มันไม่ได้ส,รรสรตสรีกมากนะครับมันไม่ได้สตรีกมากมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สตรีกมากนะครับขณะเดียวกันถ้าเราปรับไปที่อื่นบ้างเราไปดูตลาดที่เป็นแบตเตอรี่บ้างครับแบตเตอรี่นี่ก็อาจจะมีทั้ง UK นะครับยูโรเปียนยูเนียนนะครับแล้วก็ US ก็ตามก็จะมองคล้ายๆกันนะครับมีบาร์ดอรีนะครับอัพสตรีมมิดสตรีมดาวสตรีมและแยกด้วยนะครับว่าเหล่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยใช้เป็นพลังงานหรืืออใช้เพ่่่่่กกกกกกาาาารรรขนนนนนสงงงะะะคคคัััับบผม็จแแตตตต และแล้วก็พลังงานก็ก็แล้วแต่ที่จะดูได้โปรเซสก,ก็แตกต่างกันแล้วก็แน่นอนว่ากลไกควบคุมก็จะเข้มงวดมากขึ้นนะครับพูณม,มากขึ้นนะครับข้อดีข้อเสียนะครับแน่นอนนะครับเมดทรีนะครับก็ก็กกกกรัฐบาลก็จะออกัในในที่นี้อาจจะเป็นสอมอ,อก,ก็ได้นะครับริจิเตชันก็กฎหมายต้องเข้มข้นนะครับแล้วก็มีการดูเรื่องของอินสติทูทไหมนะครับทางการเงินนะครับแล้วก็ขันเดียวกันเนี่ยส่งเสริมเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ หลายๆครั้งเนี่ยพอมันเข้มงวดมากๆเนี่ยมันก็ยากนะครับที่จะใช้จริงเนาะในขณะที่เป็น voluntary เนี่ยครับมันใช้ง่ายครับเลือกใช้ได้เลยตามที่เหมาะสมนะครับแล้วก็พอเป็นว o l u n t a r y เพิ่มมันไม่ไม่มี penalty นะครับไม่ได้ปรับใครนะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยเออไม่ต้องการกฎหมายอะไรนะครับเพราะมันคือ voluntary เนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเออบางทีเออมันมีสิ่งที่จูงใจนราคาด้วยนะครับใครดีกว่าก็ซื้ออันนั้นนะครับผมเออ ยกตัวอย่างสโคบนะครับเวลาเราดูเรื่องของไฮโดรเจนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบลูหรือว่าจะเป็น Green, กรีนก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีสโคบที่ให้ดูตั้งแต่เรื่องของ production upstream midstream downstream นะครับก็จะมีปะปะป,ะ,ปะไว้เนาะซึ่งบางครั้งเนี่ยแต่ละมาตรฐานก็ไม่เท่ากันครับยกตัวอย่างเคสเนี้ครับผมก็ก็ดูเรื่องของการผลิต natural gas เนะดูเรื่องของ SMR นะครับดูการผลิตแล้วก็จะมีเรื่องของยูนิตที่เป็นข้าวมันแคปเจอร์ด้วยรวมด้วยนะครับผมก็ตัดแค่นี้ครับเอาแค่นี้ครับผม ส่วนที่ distribution ก็ไม่ได้ดูนะครับผม e n d use ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูครับแล้วแต่มาตรฐานนะถ้าเป็นกร e นนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีการทำ e l e c t r o l y s ล s นะมีใช้โรงใช้น้ำนำ้การได้มาของน้ำก็ไม่ได้ดูครับดูที่มาทรีทเมนต์ก่อนครับ p โปรเ s สแล้วก็คอมเพ s s ชันก็ตัดที่นี้เหมือนกันคนะขนส่ง End use ก็ไม่ได้ใช้มันแล้วแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่มันถึงเป็นประเด็นที่เราอยากรู้ว่าแล้วอันไหนนะครับที่เหมาะเรากันแน่เนาะ อันนี้เป็นตัวอย่างของโปรเจกต์ด้านไฮโดรเจนนะครับที่เป็นกรนะีนเนาะแล้วก็เป็นบลูนะครับผมจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศปัจจุบันนี้เนี่ยราคาของกรีนเนี่ยแข่งขันได้แล้วนะนะครับตะวันออกกลางก็ตามออสเตรเลียก็ตามเนี่ยกรีนเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากบลูเลยนะนะครับซึ่งบลูคือต้องเอาเกลียมาติดยูนินคาร์บอนแคปเจอร์นะแต่ปัจจุบันนี้กรีนราคาเท่ากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสไฮโดรเจนนี่ไปอีกไกลมากๆเลย มีอีกอันนึงที่ที่น่าสนใจมากๆคือใช้คลองคลายนะครับผมงข้อคลายก็เป็นโปรเซสหนึ่งนะที่เปลี่ยนไฮโดรเจนนะครับซึ่งจะเห็นว่าจากสมการนะครับก็เป็นเกลือที่เปลี่ยนไฮโดรเจนเลยพวกนี้นะครับแล้วก็ค่าที่คลองคลายที่ใช้เนี่ยค่าดีมากๆเลยนะครับค่าที่ดีนี่คือค่าคาร์บอนที่ต่ำนะนะครับผมเขาแสดงเห็นเลยว่าถ้าเป็น natural gas ธรรมดา smr ก็จะสูงนิดนึงนะครับถ้าเป็น natural gas ที่ใส่ยูนิต ตัวคาร์บอนสตอเรจอะไรก็ตามก็จะต่ําม,มานะครับผมแล้วก็แต่ไม่ไรก็ตามที่เทียบกับตัวโครเซตนี่เนี่ยซึ่งจะต่ําม,มากนะนะครับอาจจะลงได้ถึง0 3 0 5กิโลกรมัมคาร์บอนไซด์ต่อต่อกับกิโลกรมัมไฮโดรเจนนะครับแล้วก็เขาก็เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับถึง35เที่เนาะในนีอยู่ยนะครับร่วมกันทำนะครับมากมายแล้วก็การทำงานเหล่านี้ครับก็รเปอร์เซ็นต์ประมาณ75%ของตลาดยุโรปนะครับซึ่งใหญ่มากใหญ่มากนะครับมีข่าวออกมาแล้วนะครับผม PMS allocation หรือว่าใช้เป็น economic allocation ตรงนี้ก็สําคัญเช่นกันครับในการในปฏิกิริยาเคมีผมเข้าใจว่าหลายนะขอ้ขอ,งของคุ้นเคยนะในปฏิกิริยาเคมีเนี่ยครับคุณจะแบ่งภาระของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยตามน้ําหนักมันก็ได้นะหรือคุณจะเลือกแบ่งตามราคาก็ได้นะนะครับซึ่งการแบ่งตามน้ําหนักกับราคาที่เกิดขึ้นนี่ครับค่าที่ออกมาเนี่ยไม่เท่ากันนะนะครับจะเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเลือก economic allocation ปุ๊บเนี่ยครับไฮโดรเจนเนี่ยกลายเป็น high emission เลยนะ ยกตัวอย่างนะครับเพราะว่าอาจจะขายได้ราคาสูงนะแต่ว่าถ้าคุณบอกโอเคถ้าผมเชื่อในปฏิกิริยาเคมีแล้วผมเชื่อในเรื่อง mass allocation ไฮโดรเจนก็ก็โอเคนะครับใกล้เคียงกันครับผมแล้วแต่มิติในการเลือกทำงานเช่นกันนะครับไฮโดรเจนนะครับแน่นอนเป็นพลังงานทางเลือกที่ใกล้มุ่งสู่เรื่องของ net zero ได้ได้แน่แ่ชัดแน่นอนแล้วก็ผมเชื่อว่ามี t a r ก็ตในแต่ละปีที่รอยอยู่แล้วนะครับปีนี้เองนะครับอีก7ปีข้างหน้า อีก17ปีข้างหน้าอีกประมาณ26ปีข้างหน้านะครับทาร์เก็ตของของไฮโดรเจนเนี่ยจะมีค่าไอมิชั่นที่ต่ําลงเรื่อยๆนะครับเป็นพลังงานที่ใกล้เนทซีโร่ผมว่ามีโอกาสมากที่สุดอันดึงเลยนะครับผมโครงการนี้เองครับก็โครงการนี้เองนี่นะครับเราก็พยายามที่จะดูสองสเรื่องนะครับดูเรื่องของมาตรฐานที่มีอยู่นะครับในโลกนี้นะครับเรื่องของศักยภาพการผลิตของบริษัทก็ต้องขอบคุณเหมือนกันว่าที่เราทําโครงการนี้ตอนแรกเนี่ยเรากลัวมากเลยว่าทําไม่ได้นะครับ เนื่องจากว่าถึงแม้จะคุณเข้าใจมาตรฐานดีมากเท่าไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าธุรกิจไม่เอาด้วยอ่ะครับลงกันไม่เอาด้วยบริษัทไม่เอาด้วยเนี่ยครับมันเกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยนะต้องขอบคุณทั้งบพประขอแล้วก็ทางรศุมิตรานะครับที่เป็นคนสําคัญในการเชิญชวนบริษัทแล้วก็คอนวินส์ให้มาวมโครงการกับเรานะครับ <S <S เราจะดูมาตรฐานนะครับเชิญชวน,นบริษัทแล้วก็ลองประเมินเปรียบเทียบดูครับว่ามิติในการทํางานในแต่ละมาตรฐานเนี่ยมันจะให้ค่ายอย่างไรบ้าง <S <S และท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันจะเกิดการเปรียบเทียบแล้นนาไปสู่ทางเลือก ของประเทศไทยนะครับซึ่งผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ครับสบออาจจะอาจจะอ่านดูแล้วก็ใช้ว่าใช้ทําอะไรนะครับแนวคิดในการทำนะครับเราทําตามกรอบของไลฟ์ไซเคิลนะครับก็ดูทั้งหมดนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนรก็ตามครับถึงจะดูทั้งหมดก็ตามเดิมต้องอ้างอิงกับสถานะที่มีอยู่ด้วยเนาะนะครับแล้วก็พยายามทาให้ให้ตรงกับสถานะมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของชนิดของมาตรฐานแล้วกันนะครับที่เราพยายามจะทําให้ได้นะครับ ประมาณ4ี่หมาตรฐานของโลกนี้เราพยายามจะทําและจะดูว่าในในแต่ละมาตรฐานนะครับมันจะมันจะมีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็คงจะนําไปสูดด่เรื่องของการเสนอชิ่นโยบายแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางสมบอด้วยนะครับลักษณะการทํางานนะครับเราก็จะรวบรวมข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนะครับ A B C D ก็จะรวมกันนะครับแล้วก็ขอข้อมูลการผลิตนะครับแล้วจะดูเรื่องของพลังงานที่ใช้ดูฟีสต็อกที่ใช้นะครับผมดูกระบวการผลิตนะครับแล้วก็จะดูได้ว่า ในแต่ละตัวนั้นนะครับจะจะมีค่าเท่าไหร่เนาะถ้าบางที่นะครับจะจะส่งเรื่องของเกรเราก็ทําเกรให้บางที่จะส่งเรื่องของบลูเราก็ทําบลูให้นะครับบางที่จะส่งเรื่องของไวท์เราก็ทำไวท์ให้นะครับแล้วแต่ทีาา่ภาคธุรกิจมีอะไรแล้วก็ยินดีที่จะบ,บริการอย่างเต็มที่นะครับผมก็เป็นภาพรวมรวมานะครับ <için> ก็อยากจะเห็นว่าเราทำอะไรนะครับแล้วก็ทุกมาตรฐานที่สําคัญเราพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็หวังว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้ครับก็จะเป็นข้อเสนอที่ดีนะครับให้กับภาครัฐ ได้กระชนด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับ